านนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของเรานะคะก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะบางทีเรานั่งนะคะเรานั่งอยู่แบบนี้นั่งนานๆนะคะบางทีเราอาจจะปวดในส่วนของต้นขาก็ได้นะคะวันนี้เรามายืดกล้ามเนื้อต้นขาง่ายๆนะคะให้เรานะคะนอนราบไปกับพื้นนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะเหยียดขานะคะขึ้นมาให้ตรงเลยนะคะแล้วก็พยายามยกขาของเราขึ้นมาให้ตั้งฉากกับลำตัวนะคะโดยใช้มือของเราเนี่ยช่วยดึงเขาขึ้นมานะคะเราก็จะรู้สึกว่าตรงส่วนของต้นขาของเราด้านหลังตรงนี้มันจะตึงๆหน่อยนะคะเหยียดอยู่อย่างนี้นะคะนับ1ถึง15นะคะหายใจเข้าออกตามปกตินะคะพยายามเหยียดให้ตั้งฉากให้ตรงนะคะแล้วก็สลับนะคะกลับมานะคะแล้วก็พักแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการตึงๆปวดปวดตรงส่วนของต้นขาได้นะคะลองทำดูอย่างนี้นะคะทำสักประมาณนะคะ5รอบนะคะลองค่อยๆปฏิบัติดูนะคะจะช่วยในเรื่องของอาการตึงในส่วนของต้นขาด้านหลังได้ค่ะ